Hello, สบายดีอ้าวสบายดีสบายดีไหนๆมื้อนี้ท่านดร.เพิ่นอยากสัมภาษณ์ท่านอยากถามว่าอาการท่านมันเป็นแนวใดเพิ่นอยากรู้จักและก็ให้ท่านอธิบายให้ท่านดร.เพิ่นฟังแด่บังท่านดร.เพิ่นมีดร.ครับ Yes I'm thank you that you ask permission to interview you one more time right. Yeah. I talk to you a little bit on the back. You told us that you feel like 90% to 95% better, right? Compared to before, like you never drink my tea before, and the time you almost finished the set, right? And you can you tell me a little bit more so let people know about the result that you took my tea and what tea number you took it and how many day and how it come to 90 or 95% better. Please tell us this. ท่านดร.เพิ่นถามท่านว่าอยากให้ท่านอธิบายเพราะว่าเทื่อสุดท้ายแล้วนี่ท่านดื่มไปฮอด17 18มื้อแล้วบัดนี้อาการตอนนั้นเพิ่นตอนนั้นมันประมาณ80ปลายเปอร์เซ็นต์บัดนี้ท่านดื่มมาจนฮอดปัจจุบันนี้ว่าได้ได้90 95% แล้วแล้วท่านดร.เพิ่นอยากรู้ว่าท่านได้ใส่นัมเบอร์ใดๆละจากนัมเบอร์ที่ว่าที่ผ่านมาแล้วอาการเป็นยังไงนะอธิบายเพิ่นฟังเลยคนนั้นด้วยโอเคพี่ว่าเริ่มต้นกินยาตัวนี้เนาะด้วยกินยาตั้งแต่คุณละแต่เดือน8วันที่สิงหาแต่เป็นหมอที่นึงด้วยก่อนจะเริ่มกินยาของเพิ่นนี่ก็คือปู่ขาเองนี่ก็เป็นโรคตับด้วยก็คือว่าอันตับอักเสบเพราะว่าแม่นว่าซั่นซะด้วยเพราะมันเป็นอันนั้นสปาดแดงๆอยู่ในตับของอันนั้นปู่ขานี่นะด้วยด้วยแล้วก็ได้เริ่มมากินตั้งแต่เดือน8วันที่15เป็นหมอที่1ด้วยแต่ว่าหลังจากกินหมอที่1แต่ว่าโดยเฉพาะส่วนตัวนั้นมันก็ทรงอาการให้โดนว่ามันได้ทอกซิสออกไปถ่ายนะไปเข้าห้องน้ํา3เทื่อก็อันนั้นก็เป็นสีดําๆจักหน่อยอันคือแต่ว่ามันบ่สูงหรอกมันเป็นธรรมดาแล้วก็กินไปจนหมดพุ่นแล้วหมอที่4ที่5ที่6ที่7ไปก็รู้สึกว่าดีขึ้นแต่ละมื้อละวันก็ดีขึ้นมีแห้งขึ้นมากอันนั้นแต่หมอที่3ที่4มาหมอที่7ที่8นะด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็กินหมอที่11หรือ12ก็คืออันดังที่ว่าผู้ขาได้เว้าอันนั้นผ่านมาเถอะสัมผัสจะวางแล้วนะโดยย่างขึ้นค่อยก็ได้ย่างก็แข็งขาก็แข็งแห้งจะหน่อยโดยแล้วก็ย่างก็ได้20-30นาทีเหมือนจังเลยนะสุกขึ้นมาย่างย่ําเสาย่ํายังนะโดยต้นนั้นก็หมอที่11 12กับประมาณ80หรือ85โดยประมาณนั้นว่าซั่นซะโดยแล้วจนถ้ามาปัจจุบันนี่ขึ้นฮอดต้นใหม่ต้นนั้นตัดต้นใหม่ทั้งหลังบ้านทั้งอะไรเลยละแล้วก็รู้สึกว่าดีมากนะหลายถึงนะด้วยเกินคาดคิดพอสมควรว่าท่านซะด้วยอันนั้น 90% ฮะ 95% ในปัจจุบันนี่ด้วยแต่ว่าก็ยาหลวงครับเพิ่นก็ให้กินด้วยยาหลวงให้กินอันยาอันนั้นแอนติไบโอติกยาอันนั้นด้วยเบลดิเป็นไอ้กินครับแล้วก็จุดนักก็เป็นข้าพเจ้าเองนี่ก็อยากดีใจที่ว่าได้กินยาเพิ่นมาปิ่นมาปัวให้ผู้ขาดีขึ้นมาในจนถึงปัจจุบันนี่นะคิดว่ายาสมุนไพรของเพิ่นนี่ดีหลายเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพี่ว่ากําลังเบิ่งกําลังสมทีดีเพิ่นเดี๋ยวนี้เนาะหรือว่าพ่อแม่อายน้องหาผู้ใดหาอันนั้นประเสริฐหนากับอันนั้นความเจ็บความปวดหรือว่าเป็นโรคตับโรคแคนเซอร์อีหยังก็แล้วแต่ว่าบ่ทันซะด้วยเบาหวานเลือดสูง
ความดันนี่ยังก็แล้วแต่แล้วก็ยาชูล่อว่าท่านให้กินยาเพิ่นให้ซื้อยาเพิ่นมาลองเบิ่งแล้วก็บ่เสียหายหยังดอกเสียเงินไปเล็กๆน้อยๆก็โอเคแต่ว่ามันก็สุขภาพร่างกายเฮามันก็สําคัญว่าท่านซะI want to know one more. I don't know you follow everything like Kalam that we talk a lot on this. Did you do everything follow my direction not to eat like seafood, like padak, namai, peanut, turkey, duck? You stay away from this food. Is that correct? ท่านดร.เพิ่นถามว่าท่านน่ะได้ปฏิบัติตามคําแนะนําของท่านดร.มาหมดทุกแนวบ่คือว่า1มาเรื่องการคลําบ่ว่าสิเป็นปลาแดกหน่อไม้กะปิบ่หรืออาหารทะเลแม่นต่างๆที่ว่าการคลําน่ะแล้วต่อมาแม่นได้กินตามเพิ่นบอกคือว่าเพิ่นบอกให้ใส่3ซองย่างละ3ซองแล้วกินให้มันจืดภายในมื้อนั้นแล้วก็มื้อหน้ามาเฮาจังเอาตัวเก่าออกแล้วเอาตัวใหม่ใส่ได้เฮ็ดตามที่เพิ่นบอกหน่อยเพิ่นอยากรู้จักโอเคทุกสิ่งอย่างก็ซื้อผู้ขายเองเนาะก็ได้อันนั้นฟอลโลว์ตามเพิ่นก็ได้เฮ็ดตามเพิ่นบอกเพิ่นสั่งมาเพราะว่าเพิ่นเป็นด็อกเตอร์เรื่องคลั่มคลั่มหลายที่สุดเพิ่นกินยาเพิ่นด้วยตัวคลั่มเป็น number 1ด้วยเฮาคลั่มแม่นว่าเฮาคลั่มแล้วเฮากินยาเพิ่นมันก็ส่งผลให้เฮาอันนั้นทันทีทันใดโดดแต่ว่าด้วยประมาณ3 4หมอหรือว่า2 3หมอแต่ก็สิอยู่สุดแต่โดยเฉพาะส่วนตัวผู้ขายแต่หมอที่1ผลมันส่งผลเพราะว่าเป็นอย่างว่าซั่นเพราะว่าผู้ขายเองเราก็กินยาผสมเลือดคลั่มนี่เพิ่นบอกมาจนอันนั้นได้เฮ็ดตามคําเพิ่นบอกคําเพิ่นสั่งมาในอันนั้นด้วยมันมีอันนั้นมันมีหนังสือมากับยาคลั่มแน่ๆมันมีอัน10อย่างหรือ11อย่างคุณด้วยเป็นอันนั้นน้ำปลาบ่ปลาแดกบ่กะปิบ่ไก่ง่วงบ่หรือว่าอันมักแข้งบ่ยังครับผู้ขาคําบ่จื้อเนาะมันบ่ได้ด้วยด้วยก็หลายแนวอันนั้น10แนวหรือว่า10อย่าง11อย่างแหละจนถึงปัจจุบันนี่ก็จนได้กินตั้งแต่ต้มไก่บ่ถึงสิกินก้อยกินลาบอีหยังก็แล้วแต่ใส่แต่เกลือครับอันนั้นแหละใส่แต่เกลืออย่างเดียวกันแต่มีแต่เอาอันนั้นเครื่องปรุงมันทั้งธรรมดาบ่ครับว่าสิใครบ่คาขี้อีหยังใส่ไปซื่อๆก็ใส่เกลือแล้วกินไปก็จนถึงปัจจุบันนี่แต่ว่าการคาลัมนี่มันสําคัญที่สุดต้องได้ฟอลโลว์ตามดร.เพิ่นบอกด้วยมันจะส่งผลมันจะส่งผลดีโดยอันนี้โดยส่วนตัวของผู้ค้าบัดแต่ว่าคนอื่นเพิ่นสิคลําคือผู้ค้าบอกก็บ่ฮู้เรื่องเพิ่นสิเฮ็ดได้ก็บ่ฮู้แต่ว่าโดยส่วนตัวนี่แม่นคลําพะโล้ทุกสิ่งอย่างโดยตามเพิ่นบอกอาจารย์ซะโอเคโดยขอบใจหลายๆ I have some question no I think that's good this is what people want to hear I very very important that the tea I drinkworking or not work. But I drink only maybe, he say... 1 month, 15 days. Yeah, 1 month, 15 days. Yeah. This is the time the drinking. Yeah. And the result like 90 to 90% better. To us and to the people, I am thank you so much to share the testimony and based on the true story.By your testimony, I thank you so much. โดยขอขอบอกขอบใจนำท่านหลายๆที่ให้ความร่วมมือได้มาบอกเป่าเก่าเตือนให้พี่ให้น้องเราฟัง